สิงโตอ่ะมาไม่ได้หรอกสิงโตอยู่ที่ป่าไม่ใช่อยู่ในม่วงนะสิงโตอยู่ที่ป่าโอ้จริงอ่ะแล้วสิงโตเป็นไงบ้างเอ๊ะสิงโตเป็นไงบ้างสิ่งอะไรหรอมาหลอกรีบนอนกันดีกว่าไหมรีบนอนกันรีบนอนกันดีกว่าไม่ต้องเล่นนะห้ามเล่นนะค่ะยี่ไหมเป็นลักถูกจับตาดูอยู่เลยรีบนอนกันดีกว่าไหมน่ากลัวเจ็บแปลกๆที่หน้าตารู้สึกมันมีใครจ้องเราไม่รู้เราเลยแบบจิตหลอนอ่ะแล้วได้ยินเสียงแปลกๆใช่ไหมแล้วมันก็น่ากลัวมากสำหรับเราหยุดทำลายสาระหรือเปล่าเราจะบอกให้นะว่าเรานอนข้างนอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะแต่เราได้ยินเสียงแปลกๆจริงหน้าเสียงอะไรไหมพูดสิลิงเสียงลิงร้องไหมเสียงลิงร้องใครแล้วก็มันเป็นที่สาลิงแล้วลิงมันร้องไงได้ยินนี้เลยแต่ไม่ได้น่ารักนี้นะฮะเธอได้ยินเสียงลิงร้องเหรอมันร้องที่ตรงไหนอะหน้าต่างหน้าต่างมานี้ใช่ใช่หรือว่าอะไรหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรอะบอกสิก็ตำนานของชาวป่ามันเล่าไว้ว่าสิงโตเจ้าป่ากับราชาลิงเป็นเพื่อนกันต่างคนให้สัญญากันว่าถ้าฝ่ายหนึ่งถูกทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งต้องช่วยแก้แค้นเชียงว่าสีจ้าสีสาลิงจะโดนทำไมล่ะก็เธออ่ะถูกตามล่าเธอต้องระวังตัวไว้ด้วยนะเธอถูกราชาลิงตามล่าอยู่แล้วทำไมเขาถึงตามล่าเราจำไม่ได้เหรอเธออ่ะไปทำร้ายสิงโตเจ้าป่าแย่งมงกุฎของเขามานะแล้วเอาจริงอ่ะจริงสิแล้วเป็นเพื่อนเขาเหรอเป็นเพื่อนกันที่ฉันเล่าตำนานมาให้เธอฟังไงแล้วเราแย่งมงกุฎของสิงโตแล้วอ่ะก็ไม่รู้สิจนกว่าราชาลิงจะได้แก้แค้นนะโอ้ยแล้วก็ไม่รู้จะทำไงช่วยเพื่อนรักไม่ได้เลยเพื่อนรักเธอเหรอเธอจะเกิดจะกินเราอ่ะแล้วไม่กินหรอกแล้วไม่กินแล้วอ่ะทำไงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไม่ให้ชุดใหม่นางมาได้เออไม่ได้เอาชุดใหม่สิโอ้ยชุดใหม่แล้วเหรอเนี่ยนี่ชุดฉันเธอชุดฉันสวยไหมนี่ค่ะออกแบบให้พวกเธออ่ะเป็นชุดสไตล์แบบคนป่าอินเดียแดงได้จังเลยถ้าพวกเธอแต่งตัวเสร็จแล้วนะวันพรุ่งนี้นะฉันจะพาพวกเธอไปเดินห้านี่อะไรหรอคอมพิวเตอร์ทำไงอ่ะนี่อะไรหรอปังดาเห็นไงอ่ะไม่ต้องมาดีอย่าคุณกล้าใช่ไหม
ือนมีคนแอบมองฉันอยู่เลยก็ไม่มีนะไม่เป็นแค่ความรู้สึกไงเป็นแค่ความรู้สึกเราอาจจะคิดเองก็ได้ไม่เป็นไรไม่เห็นมีใครอ่ะแต่เมื่อกี้เรารู้สึกแบบนี้จริงนะโอ้ยหยอดและสาระโอเคแต่พวกเธออ่ะไปนอนได้แล้วไปตอนนี้มันดึกแล้วพวกเธอเอาชุดไปด้วยเธอไปนอนที่กระโจมเลยแล้วก็เอาชุดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เปลี่ยนไปเอาชุดแล้วก็ไปกลับบ้านมันจะนอนแล้วไม่เหมือนพวกเธอ 2-3 วันไม่ต้องนอนก็ได้แต่ตอนนี้อ่ะเธอมาปลุกเราตอนเที่ยงคืนแล้วเราง่วงกลับบ้านไปนอนเออก็ได้แต่ว่าเราขอยืมตุ๊กตาใหม่ไปเล่นนะบ๊ายบายจ้ะได้ไหมให้ต้องมานอนกับพี่บัวให้ใหม่ไปนอนบ้านเราก็ได้นะไม่ได้ไปเอาอ่ะเห็นไหมน้องเธอยังแปดที่เศษบอกแม่นะพี่บัวบอกแม่นะอยากไปนอนตรงนี้นี่ไงพี่บัวบอกแม่ก็ได้อ่ะนอนที่นี่ก็ได้ไปแล้วน่าเบื่อใครน่าเบื่อไปด้วยจ้ะเอาชุดไปให้หมดสิเธอยังกล้าเลยหมวกเราหายไปไหนพวกเธอหยิบไปหรือเปล่าเราไม่ได้หยิบเราไม่ได้หยิบนะเราว้าวตรงนี้แสดงว่าต้องมีใครหยิบไปราชาลิงจำได้ไหมที่เราเล่าให้เขาเมื่อกี้ราชาลิงแต่มันมีจริงเหรอมีจริงสิแล้วเมื่อกี้ที่โทรแบบมีคนเดินผ่านโทรที่แว๊บๆอ่ะพวกเธอเปิดประตูบ้านทำไมก็เรานี่เราปิดไม่ค่อยเป็นมาครั้งขดหมดแบบปวดล็อกแล้วเราก็จะล็อกออกไปไม่ได้ส่วนเราจะอยู่ในบ้านอยู่ในห้องโอเคไหมเราต้องเอาหมวกกลับไปให้ได้สรุปก็คือถ้าสมมติเราเจอเราก็จะแย่งหมวกเขากลับมาแต่ว่าระวังนะดูท่าทางแล้วเราจะตัวใหญ่ไม่น้อยเลยเราไปแล้วนะบายไปนะระวังตัวด้วยระวังตัวด้วยไม่ใช่เราหรอกเราไม่ต้องระวังตัวหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนแย่งงูใช่เธอนั่นแหละที่ต้องระวังตัวล็อกประตูห้องเป็นผ้าม่านล็อกหน้าต่างให้หมดแล้วก็ห่มผ้าให้ดีที่สุดโอเคนี่มานี่แล้วไม่มานี่เร็วเดี๋ยวเราประตูบ้านด้วยโอเคเธอเราประตูบ้านแล้วเราจะล็อกเป็นไหมเนี่ยเราไม่เป็นอ่ะเราเองนะบ๊ายบายไปโอเคเอาไปเฮ้ยราชาลิงน่ากลัวรีบเข้าจับดีกว่าเอานี้ปูก่อนก็ได้นะแก้คันไม่เอาหรอกชิดฉันค่ะกระโจมนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยแคบก็แคบไปเฮ้ยน่ากลัวดีกว่าแล้วว่าเรารีบสร้างกระโจมกันให้เสร็จดีกว่านะจะได้ปลอดภัยไงใช่น่ากลัวแต่ว่าคืนนี้เรานอนไม่หลับแล้วทำไมเนี่ยแต่ว่าคนป่านี้ก็ไม่ต้องนอนก็ได้นะเพราะว่าแต่ว่าเราก็ยังสลอนอยู่ดีอ่ะโอ้ทำไงเนี่ยคิดออกแล้วจะนอนไปเองนะเดี๋ยวฉันฟังให้เองเธอไปฟ้องยามนะเธอไปฟ้องมาเลยเนาะ